นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะแบตเตอรี่ครับของF135L นะฮะของรถ All New Isuzu ที่ต้องมาที่สองนะนี่ฮะแม่งมันหมดครับหมดแบบที่ด้านทุกด้านเลยฮะตาไม่ติดนะฮะอันดับแรกก็ถอดที่คายแบตก่อนนะโดยช่างแหนมครับแหนมลองไปล้อมทะลุหมดเลยทะลุหมดเลยถอดที่คายแบตก่อนครับโอ้ขึ้นเสาขึ้นขี้เกือเออเสาเสาขึ้นจะดีนะฮะการใช้น็อตเบอร์12นะครับเปลี่ยนข้างเบอร์12นะครับถอดที่คาดแบตนะครับหลังจากนั้นก็จะถอดไฟหน้านะครับไม่เกี่ยวหลังจากนั้นก็ถอดเครื่องลงครับถอดปึ๊บนะฮะอันนี้เป็นล้างเกลือโอเคอันนี้จะเอาไปล้างนะฮะแล้วก็ถอดนะครับถอดขั้วลบครับขั้วลบเพื่อไม่ให้มันช็อตก่อนนะฮะแบบแรกนะถอดขั้วลบไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ถอดขั้วบวกถอดขั้วบวกแม่งเลยฮะบวกเลยฮะบวกแหนมครับตรงแหนมนี่ครับมีการชำนาญการถอดมากฮะยกครับยกครับโอ้โหอ่ะนะฮะแล้วเราก็จะมาแกะตัวนี้นะครับแกะตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับจึ๊กจักนะฮะFB แบตเตอรี่นะฮะรุ่น F135L นะครับนี่ฮะอะไรเนี่ยพรีเมียมไฮบริดนะฮะเจแปนนิสเทคโนโลยีนะฮะไม่ผมก็มั่วๆภาษาอังกฤษทั่วนะครับก็ใช้อุปกรณ์พิเศษนะฮะเป็นซิกวัดนะฮะตัวใหม่เลยนะครับดูตามแมวนะเขียวปิดนะฮะนี่นะถ้าเขียวมันคือเต็มนะครับถ้าไม่เต็มมันจะขาวนะเหมือนในตัวเยี่ยนี่ฮะขาวโพลนเลยฮะนี่นะครับดูนะฮะต้องดูดีเออเห็นยังเนาะโอเคครับเราจะเปลี่ยนกันแล้วนะฮะยกนะยกอึดทำไมฮะของใหม่โอ้โหเจ๋วอ่ะนะขอใช้ไปอีก8ปีนะครับจะถึงไหมฮะถึงไหมฮะไปอีก8ปีถึงไหมมันเอาลืมเลยอ๋อไม่ถึงเนาะโอเคก็ไปนะครับจึ๊กแผ่นอะไรนั่นล่ะไปล้างก่อนไหมเดี๋ยวเอาแผ่นไปล้างก่อนนะฮะดูตัวล้างกับกูด้วยไหมครับเออดูเนาะเดี๋ยวพาไปดูฮะพาไปล้างครับนี่ฮะก็ล้างครับล้างที่คาบแบตฮะล้างคาบสเกลือก่อนซอลนะฮะครับซอสเค็มแต่ดีแต่กิมมี่ดีแต่เค็มนะครับครับโอเคนะครับช่างแหนมก็ใส่ครับใส่ขั้วแล้วฮะขั้วโอ้ใส่ขั้วบวกฮะบวกกันเลยฮะอันนี้ตัวคาดนะครับก็จะเป็นลายลิมิเต็ดนะฮะร้านนี้นะครับก็เปลี่ยนจากร้านช่าง A นะครับช่าง A แบตเตอรี่นะหรือว่า A ท่อปาร์ตนะครับร้านท่อไอเสียนะฮะอยู่ที่หนองไผ่ล้อมนะครับซอยเรียบไอข้างซอย6หมอยานะฮะเนี่ยสนใจก็มาติดต่อกันได้เลยนะมีเบอร์โทรร้านอยู่นะครับนี่เบอร์โทรร้านก็081นะครับนี่879นะฮะ4102นะฮะราคาเป็นกันเองนะฮะนี่ครับงานเหล็กงานแตนเหล็กงานเหี้ยอะไรมาเถอะครับทำได้ครับมาเลยครับเนี่ยช่าง A ท่อปาร์ตนะฮะเอแบตเตอรี่นะครับเนี่ยก็ทำการใส่ครับโดยช่างแหนมหนองไผ่ล้อมครับจึกจักอยู่ฮะหารู้ไม่เจอครับมั่วครับนี่ฮะเสียบแล้วครับเสียบไม่ลงทำไมครับช่างถือลายใส่ไหมฮะไม่ต้องใช่ไหมครับใส่ครับก็ใส่ฝั่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวเราก็ไปลองสตาร์ทดูนะครับ
จ้าเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้วนะครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาลองเช็คดูติดไหมนะไฟขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะครับเนาะเป็นเมนูภาษาอังกฤษขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อย really good